สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจหนุ่มเผยชีวิตที่กำลังมีความสุขแต่กลับเจอเรื่องเศร้าชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องราวของตำรวจหนุ่มคนหนึ่งที่ออกมาเล่าชีวิตของตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากแถมไม่สูบบุหรี่ด้วยแต่จู่ๆกลับพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งปอดทางตำรวจหนุ่มจึงได้ออกมาเล่าเรื่องราวของตัวเองกับขั้นตอนการรักษาที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าเราเป็นตำรวจทำงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราอาจชอบออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจเลยนะถึงขั้นเสพติดเลยก็ว่าได้กินเหล้าสังสรรค์บ้างตามประสาวัยรุ่นแต่ไม่สูบบุหรี่นะที่บ้านก็ไม่มีใครสูบพอวันสงกรานต์ปี65อยู่ๆปวดแขนขาแข็งๆตึงๆงอลำบากสีเริ่มเปลี่ยนไปหาหมอตั้งหลายที่ก็ให้แต่แก้อักเสบมาทานก็ไม่หาย3วันต่อมามีบวมๆที่คอด้วยนะเลยไปหาหมอโรงพยาบาลตำรวจเขาจับเราแอดมิดเลยให้ยาแก้อักเสบ6วันก็ไม่หายเลยเจาะชิ้นเนื้อที่คอไปตรวจอีกอาทิตย์นึงผลออกพําๆเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองจ้าช็อกเลยทีเดียวแต่ตอนนั้นตั้งสติดีมากไม่ท้อเลยคิดหาทางแก้ไขอย่างด่วนขั้นตอนการรักษาคือเคมีหรือเคมีบำบัดบวกฉายรังสีหรือฉายแสงบริเวณทรวงอกโอ้โหอธิบายความทรมานออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยจ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับแสบหลอดอาหารตื่นทุกชั่วโมงต้องนอนคว่ำเท่านั้นชีวิตเนอแต่ไม่เป็นไรอดทนฮึบๆเชื่อว่ามันต้องหายหมอมาร์กจุดเตรียมฉายแสงละจ้าผมร่วงจริงๆแต่มันค่อยๆร่วงนะในภาพคือโกนหัวซะเลยมันร่วงเป็นหย่อมๆนี่ฉายแสงเกือบจะครบคอร์ส33ครั้งละคอไม่เลยจ้าอันนี้ครบคอร์สละเริ่มลอกเป็นสะเก็ดคิดบวกเข้าไว้อย่าท้ออย่าหมกอยู่แต่ในห้องออกมาสูดอากาศสาธารณะบ้างแต่ตอนนี้คือวิ่งไม่ได้แล้วนะหอบเหนื่อยไอเยอะเลยได้แต่เดินๆแกว่งแขนดูคนออกกำลังกายมันก็ทรมานดีเนอะฮ่าฮ่าฮ่าเขากับเรื่อง PTCT ดูว่าการรักษาตอบสนองไหมช็อกอีกรอบไม่ตอบสนองเลยเซลล์เนื้อร้ายขนาดเท่าเดิม 1.4 ซมในปอดยังไม่พอกระจายไปตับอีกหลายจุดกระจายไปกระดูกสันหลังอีกจุดนึงตอนนั้นคือใจมันตกไปอยู่ตาตุ่มจริงๆหมอบอกคงต้องเปลี่ยนแผนการรักษาที่จะให้หายขาดเป็นประคองไปเรื่อยๆก็คือคงเคมีไปเรื่อยๆในใจคือปล่อยแล้วนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีหมอเอาชิ้นเนื้อที่เคยเจาะไว้ไปตรวจด้วยการย้อมสีเพิ่มเติมจึงรู้ว่าเซลล์กลายพันธุ์ชนิด ALK ซึ่งพบน้อยมากในคนเอเชียทุกวันนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยว่าเป็นมะเร็งจากสาเหตุใดหมอแจ้งว่ามียามุ่งเป้าหรือทาร์เก็ตซิตเทอราปีซึ่งมันจะไปกดให้เซลล์ร้ายสงบแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันไปเรื่อยๆกินยาตลอดชีวิตจนกว่าจะดื้อยาก็ลองยาตัวนี้มาได้เดือนกว่าๆแล้วรู้สึกดีขึ้นนะเพลียน้อยลงเริ่มออกกำลังกายได้ดีมากขึ้นก็ขอให้มันตอบสนองแล้วก็คงต้องกอดกันไปกับมันมีเวลาว่างก็เลยหันมาพึ่งทางธรรมบ้างอัปเดตเท่านี้ก่อนแล้วไว้จะมาอัปเดตต่อขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำอวยพรมันช่วยได้จริงๆนะอยากจะฝากถึงทุกๆคนทุกๆอย่างในชีวิตไม่แน่นอนจริงๆแต่หากเกิดขึ้นแล้วต้องตั้งสติเตรียมรับมือและสิ่งที่อยากจะบอกกาดอกจันร้อยดวงคือคำว่าใจใจมันต้องได้นะอย่าจะดีแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่ได้ยามันก็ไม่ได้ผลหรอกปัจจุบันลาสิกขาแล้วอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอให้การดีขึ้นไวๆและที่สำคัญขอให้รักษาโรคมะเร็งปอดได้แบบหายขาดเลยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ